สวัสดีครับตรงนี้คือบ้านเกิดของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักนะครับอยู่ตรงนี้เลยเป็นสถานที่เกิดของท่านนะครับก็เห็นได้ว่ารถทุกคันก็จะบีบแตรนี่แหละครับตรงนี้นะครับไม่ใช่เพราะเขารู้จักผมนะครับตอนนี้เป็นบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักตรงนี้เลยนะครับก็ทางลูกหลานของท่านก็ทำเรือนบ้านเป็นบ้านของท่านจริงๆอะไรเงี้ยทำขึ้นมาใหม่นะครับเพราะบ้านของท่านจริงๆคงสูญสลายไปหมดแล้วก็เราก็จะไปดูว่าตามความคิดของลูกหลานท่านพ่อพระยาพิชัยเนี่ยบ้านท่านจะเป็นลักษณะยังไงก็สร้างตามจินตนาการบ้างคำบอกเล่าบ้างก็จะเป็นบ้านของท่านแต่ตรงบริเวณนั้นเขาก็จะมีเจดีย์ของท่านพร้อมทั้งอนุสาวรีย์แล้วก็อัฐของท่านจริงๆเขาได้อัญเชิญมาจากวัดราชคฤห์นะครับเป็นวัดของท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรีนะครับบรรจุอัฐของท่านจริงๆอ่ะแต่ว่าอัฐของท่านได้อันเชิญจากตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกราบท่านกันนะครับบ้านเกิดแต่ว่าก่อนที่จะผมไปกราบผมจะขี่วนไปให้ดูรอบๆก่อนนะครับเข้ามาจากประตูทางเข้าก็เข้ามาอีกนิดนึงนะครับท่านก็กราบดูนี่ก็มีจุดนี่นะครับจุดที่เป็นบ้านเกิดของท่านจะเลยมาอีกนิดนึงอย่างนั้นนี่นะครับถึงแล้วแต่ผมจะวนดูรอบๆก่อนที่จะมาไหว้ท่านตรงนี้นะครับนี่ครับถึงทั้งอนุสาวรีย์ทั้งสถูปของท่านจริงๆอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะวนมาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยนั่นเนี่ยเวลาจัดงานที่ระลึกท่านพ่อเนี่ยเขาก็จัดบริเวณนี้นะครับนี่นะครับนี่แหละครับเรือนไทยที่ว่าเป็นจวนเจ้าเมืองเก่าแบบนี้เขาจินตนาการว่าต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะก็ขึ้นไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะขี่วนมาดูอีกรอบหนึ่งให้ดูบริเวณโดยรอบอีกทีหนึ่งนะครับก็มีทั้งร้านค้าชุมชนนี่อะไรนี่ฮะเป็นบริเวณนี้แหละเป็นสถานที่ที่ทำเป็นอนุสรณ์สถานบ้านเกิดของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักครับนี่นะครับเนี่ยก็คงเป็นเรือนเป็นบ้านของเจ้าเมืองคือไม่ใช่เรือนพักของท่านตอนเป็นเด็กไม่ใช่แต่ตอนที่ท่านเป็นเจ้าเมืองอ่ะซึ่งก็ถูกอ่ะคือบ้านเจ้าเมืองจะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็สร้างขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับท่านพ่อก็เกิดบริเวณนี้แหละอ
นี่ครับนี่ก็เป็นทั้งอนุสาวรีย์และเป็นพระปางที่บรรจุอัฐิของท่านพ่อพญาภิไคดับหักอัฐิของท่านอัญเชิญมาจากวัดราชคฤห์ที่ฝั่งธนบุรีฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครนี่นะครับนี่นะครับในช่วงเวลาปกติก็จะมีผู้ดูแลอยู่จำนวนหนึ่งนะครับดอกไม้ธูปเทียนก็มีให้บูชาตรงนี้นะครับมีเหรียญที่ทำรุ่นต่างๆเยอะเนี่ยวัตถุมงคลก็มีที่นี่นะครับเยอะแยะมีพระเจ้าตากรูปพระเจ้าตากอะไรพวกนี้นี่ก็คือยานพาหนะยานพาหนะคันใหม่ของผมนะครับไปรับมาจากเชียงใหม่ทะเบียนมาจากกรุงเทพฮะผมก็รับแผ่นป้ายทะเบียนจากกรุงเทพแล้วก็นั่งเครื่องบินไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปสวมรถคันใหม่นี้มาแล้วก็ขี่กลับก็ขี่จากเชียงใหม่มากรุงเทพแล้วก็ที่หมายปลายทางคือเพชรบุรีนะครับยานพาหนะก็เหมือนกับบริวารของเราเราก็ต้องดูแลต้องอะไรให้ถูกฉลกกับเราด้วยนะครับเลขทะเบียนนี้ก็เป็นเลขที่สอดคล้องกับวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากของผมเป็นเลขที่ดีสำหรับตัวผมนะครับแต่คนอื่นไม่ใช่ดวงใครดวงมันนะครับพอได้มาแล้วก็ทำพิธีหลายๆอย่างเพราะยานพาหนะเนี่ยมันก็คืออยู่คู่ชีวิตเราอ่ะถ้าเป็นนักรบก็คือม้าศึกของเรานั่นเองนะนักรบสมัยโบราณม้าศึกต้องเข้าใจกับเจ้าของอย่างดีเลยเจ้าของก็เหมือนกับเป็นนายนี่เป็นบริวารนะผมก็พามา
ทุกหนทุกแห่งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยอย่างเช่นท่านพ่อวิยาพิชัยดาบหักเนี่ยเราก็ต้องมาเคารพกราบไหว้ขอพรอะไรต่างๆได้หมดนะครับท่านเป็นบรรพบุรุษของเราเราต้องเคารพกราบไหว้บูชานะครับทำพิธีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับท่านแรกเราก็ต้องเป็นอันนี้หน่อยเนี่ยฝนก็ตกไปปล่อยด้วยนะท่านพ่อรู้แล้วฝนตกด้วยลูกหลานเขาก็กำลังทำไรทำนาอยู่รอคอยฝนจะตกแล้วก็กลับไปธรรมดาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบันทิตวาราชาวินะเตนะโมเอราชาเอหิวิญญาณังเอหิมะมะมามามาเลโสทายะมาเลโสทายะปสิทธพระวันตุเมขอดวงวิญญาณในสวงสวรรค์ท่านพ่อวิยาพิชัยดาภักจงมาประสาทประสิทธิ์พระพรชัยให้สิทธิ์และลูกหลานทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีโชคมีลาภมีความสำเร็จปราศจากทุกโทษป่วยภัยพยันตรายพลันพยันตรายทั้งปวงก็ผมก็เคยไปไหว้อัฐิของท่านที่วัดราชคฤห์ฝั่งธนบุรีก่อนที่จะถูกอัญเชิญมาไว้ที่นี่นะครับผมก็เคยไปไหว้ที่นั่นมาแล้วไป 2-3 ครั้งมั้งครับที่โน่นจำไม่ได้ว่า2หรือ3ฮะก็ถูกเชิญมาไว้ที่พระปางตรงนี้นะครับแต่ที่วัดราชคฤห์นั่นน่ะพระปางของท่านน่ะเป็นพระปางที่รู้สึกว่าเทียบชั้นสมเด็จเจ้าพระยาเลยนะครับเพราะว่าตัวพระปางเป็นหลักฐานสำคัญเลยว่าพระยาพิชัยสูงกว่าคือยศอะไรนะ
คือยศของท่านบรรดาศักดิ์ของท่านน่ะสูงกว่าพระยานะครับดูจากพระปรางค์นะมันเหมือนกับเป็นท่านมีสูงท่านมียศสูงกว่านั้นนะครับแต่เนื่องจากอะไรก็ไม่รู้ที่ท่านยอมตายไม่เป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายนั่นแหละในระหว่างนี้ได้เลื่อนยศเป็นพญาศรีราชเดโชทหารเอกอะไรแล้วได้เป็นพญาพิยดาภักของเมืองพิชัยอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ายกทัพมาตีเมืองพิชัยถึง2ครั้งแต่ท่านก็ป้องกันไว้ได้หมดนะครับในครั้งสุดท้ายที่ว่าท่านรบกันจนเข้าประจันบานเลยก็ถึงกับดาบหักอะครับก็คือถึงได้ชื่อว่าพญาพิชัยดาบหักนะครับคือยอมรับแต่ว่าเขาในภาษานะไม่ได้ยกย่องท่านสูงกว่าพญานะครับแต่จริงๆอะท่านสูงกว่าดูจากเจดีย์ของท่านที่พระปางของท่านที่วัดราชคฤห์ก็ได้ครับอันนั้นเป็นเหมือนกับเป็นดีของคนที่เป็นระดับสมเด็จเจ้าพญารองจากพระเจ้าแผ่นดินอีกทีนึงอะครับชาวบ้านแถวนั้นเขายกย่องถึงขนาดนั้นวัดราชคฤห์นะครับส่วนวัดราชคฤห์จริงๆนั่นน่ะคือเป็นวัดมอญแต่ท่านพญาพิชัยอยู่ที่นั่นก็ได้ทนุบำรุงวัดเป็นอย่างดีคนทั่วไปเขาก็เรียกวัดพญาพิชัยนั่นแหละครับนะอัฐิของท่านก็เลยบรรจุอยู่ที่นั่นอยู่ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็แต่สุดท้ายก็อัญเชิญมาไว้ที่บ้านเกิดของท่านจริงๆนะก็หลายปีมาแล้วล่ะที่อัญเชิญมานะครับเขาก็จัดงานใหญ่โตมีพิธีรับที่ใหญ่โตนะครับอันนี้เห็นไหมอนุสาวรีย์นี่สร้างสมัยผู้ว่าชื่อผู้ว่าสิทธิพรเกียรติศรีโรจน์นะครับเพื่อทดทูลเกียรติประวัติและวีรกรรมของท่านพระวิญญาณพิชัยดาบหักนะครับเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญเสียสละกตัญญูจงรักภักดีต่อประเทศชาตินะคือท่านเสียสละยังไงนะโหครั้งสุดท้ายของท่านที่ท่านยอมไม่อยากให้มีเรื่องวุ่นวายไงเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินจากคือเปลี่ยนราชวงศ์เลยอ่ะจากธนบุรีมาอยู่กรุงเทพเนี่ยเหมือนเปลี่ยนแผ่นดินนั่นแหละท่านอยู่ฝั่งคล้ายๆแบบเป็นข้ารับใช้พระเจ้าตากมาแต่นั่นก็คือท่านไม่อยากให้มีปัญหาท่านก็เลยสละชีวิตซึ่งยากมากนะยากที่คนรุ่นปัจจุบันจะทำได้เพราะว่าเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ขึ้นมาเนี่ยตัวเองก็ยอมเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาแก่แผ่นดินท่านก็ยอมเสียสละชีวิตก็คือเนี่ยนายตายก็ตายด้วยอะไรเงี้ยถ้ายังอยู่เนี่ยแบบเหมือนกับแผ่นดินก็จะถูกแยกออกเป็นสองฝ่ายไม่ยอมแพ้กันอะไรอย่างนั้นแหละคือมันจะหาความสงบไม่ได้อะเห็นไหมแต่ท่านก็ยอมต่อชีวิตคือเป็นประเทศชาติจะได้ไปต่อโดยไม่ต้องมาพะวงกับคนอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยท่านยอมสละยากที่จะมีผู้ใดทำได้เหมือนอย่างท่าน
พราะคนต้องการเป็นใหญ่เป็นโตทั้งนั้นไม่มีใครยอมบนด้านเลยนะครับอันนี้ก็น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะละมาแล้วก็นี่คือยานพาหนะของผมเราก็ต้องลดน้ำมนต์นิดหน่อยลดน้ำมนต์ของท่านพ่อพญาวิเชียรดาบหักนะครับเนี่ยเราก็ถือน้ำมนต์ตามมาเมื่อกี้เนี่ยมาลดเพื่อความเป็นสิริมงคลผมจะเอาอะไรมาติดสติกเกอร์มาที่ติดตรงนี้ที่มีพญาวิชัยมีไหมอ๋อมีนั่นแหละเดี๋ยวรอเขามาใช่ไหมเขาจะมาใช่ไหมเดี๋ยวออกนะครับครับบ้านเดียวไปชมได้เขามาแล้วมาเปิดครับครับเปลี่ยนให้ใส นี่นะครับฝนก็ตกความพำอยู่นะครับยังเข้าหน้าฝนแล้วแต่ปริมาณฝนตกยังไม่เพียงพอแก่การทำนาชาวบ้านก็อยากให้ตกอีกWhat?
ก็ใครมีหนังสือธรรมะก็มาวางใครทำวางเป็นพุทธบูชาอะไรได้อยู่เนี่ยผมจะติดหน้ากระจกรถอ่ะมันก็เหมือนรถยนต์นั่นแหละแต่มันเป็นคิวรถไงแบบเนี้ยที่ว่าติดด้านนี้เข้ามาอะไรเงี้ยนะสติกเกอร์เนี้ยไว้ติดรถไหนนะอันไหนไม่ใหญ่มากนักมันไม่บังตาไงเนี่ยติดตรงหน้าตรงนี้คิวหน้าแต่ผมต้องการติดด้านในแต่ว่ารูปมันออกข้างนอกไงไม่มีอีกด้านนึงนั้นไม่มีต้องไปซื้อไอ้ที่เขาแปะที่แบบแปะนั้นมันไม่มีแบบแปะอะไรเงี้ยค่ะมาติดอีกทีนึงคือมีแบบนี่ติดนอกติดด้านนอกติดด้านนอกคือติดรถยนต์โอ้เนี่ยติดอันนี้คือติดด้านนอกเนี่ยเนี่ยแต่ไม่อยากติดด้านในเข้ามาเงี้ยก็ไม่รุ่นนั้นไม่มีนะต้องไปซื้อไอ้กาวไอ้นั่นเอาแต่มันก็ต้องมีขนาดเล็กสิถ้างั้นพอพรบมันต้องขนาดที่อันนี้2อันงั้นน่ะอันมีมั้ยเพราะว่าใหญ่เกินไม่ได้เพราะมันบังแล้วนี่งั้น3ครั้งอ๋อโอเค3แล้วตรงทันทีรถไฟเรามีอย่างนี้ไหมล่ะมีแบบนั้นไหมมันคนละที่กันนะรู้เหมือนกันไม่ผมอยากได้ไอ้นั้นไงเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนึงว่าเผื่อเขามีแบบติดข้างในได้ด้วยนี่นักไก่โอ้เนี่ยต้นไม้ก็ทำเป็นรูปทหารนะดีไก่ก็เลี้ยงครับครับขอบคุณครับครับครับผมครับครับเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งก็คือที่หน้าสถานีรถไฟก็มีอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระพิชัยดั้งเดิมแต่ดั้งเดิมมีอยู่นะเราก็จะไปหาดูว่ามันมีอันนี้ขายไหมเนี่ยเพราะปกติเนี่ยต้องติดด้านในแต่นี่มาสำหรับติดด้านนอกแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าเราไปหาสติ๊กเกอร์มาซื้อสติ๊กเกอร์มาติดนั่นไหนอย่างนี้ได้อีกทีหนึ่งนะหนาเตรียมไปสำหรับนี้
เราก็ไปดูท่านพ่อสักพักหนึ่งแล้วเราก็ไปนี่แต่ว่าท่านพ่อศาลท่านพ่อมีหลายแห่งตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่คนทรงเจ้ามักจะบอกว่าท่านพ่ออยู่ตรงท่านพ่อจะสิงสถิตประจำอยู่ที่ศาลของท่านแต่ดั้งเดิมเพราะผมก็เชื่อว่าศาลนั้นตั้งมานานแล้วคนที่อัญเชิญน่าจะแบบมีวิชาอาคมหรืออะไรเนี่ยถึงเชิญท่านแล้วมาจริงท่านถึงอยู่ที่นั่นอยู่ตลอดแต่เวลาทำพิธีที่ไหนที่ไหนเนี่ยท่านก็ไปได้ปกติถ้าเทพไปไหนไปไหนมาไหนได้สบายเดี๋ยวไปตรงโน้นไปตรงนี้ก็ได้คือเทพไปได้หมดทุกสถานที่ที่ท่านอยากไปเพราะอนุสาวรีย์ของท่านน่ะมีหลายแห่งแล้วแต่ละแห่งนั้นเขาจัดพิธีบวงสรวงจัดพิธีอะไรเนี่ยท่านก็ไปท่านเหมือนกับถูกอัญเชิญไปท่านก็ไปนั่นแหละอันนั้นคือเป็นเรื่องคำพูดของชาวบ้านนะจริงไม่จริงก็ไปคิดเอาเองครับแล้วกันเหมือนบีรบุรุษของเรามีหลายท่านโดยเฉพาะสมเด็จพระนเรศวรท่านมีอนุพลีเต็มไปหมดทั่วประเทศเลยแล้วก็มีคนมาบวงสรวงมาอะไรเกือบทุกวันเยอะแยะไปหมดนะแต่ถ้าท่านเป็นเทพท่านก็เสด็จไปไหนมาไหนได้เองระดับเทพคือเดี๋ยวอยุธยาบวงสรวงก็ไปอยุธยาเดี๋ยวคนจันทบุรีบวงสรวงก็ไปที่จันทบุรีพิโลกบวงสรวงก็ไปที่พิโลกอะไรทำนองนี้แหละนะอันนั้นเป็นเรื่องชาวบ้านเล่าว่าเฉยๆเนี่ยเราก็จากบ้านเกิดของท่านก็จะดูว่าดูระยะทางสิเนี่ยท่านจากบ้านเกิดมาแล้วก็มาอยู่ที่ในตัวเมืองพิชัยอ่ะมันก็10กว่าโลเองไม่ไกลเดี๋ยวจะดูป้ายทีว่ากี่โลนะไม่ไกลหรอกนิดเดียวแต่สมัยก่อนอ่ะมันต้องเดินต้องอะไรไงก็ถือนี่พระบิณฑบาตก็มาไม่ถึงนี่นะพระวัดใหญ่มาบิณฑบาตก็แค่ในตลาดไม่มาไกลถึงนี่เพราะมันก็มีอีกวัดหนึ่งมันเป็นอีกเขตหนึ่งของวัดนะฝนตกกันมาล่ะฝนตกขี่รถเนี่ยเป็นความสุขของเหล่าบรรดาไบเกอร์บิ๊กไบค์นะครับชอบขี่รถตอนฝนตกเนี่ยแต่ที่ดีที่สุดก็คือฝนตกเรียบร้อยแล้วอ่ะคือหลังฝนตกอ่ะจะดีที่สุดนะฝนตกเสร็จแล้วเนี่ยขี่รถน่ะดีที่สุดแล้ว